เนี่ยมี5คดีเท่านั้นที่เป็นคดีก่อการร้ายมันจะกลับมาหาว่าการก่อการร้ายที่ซีทีเวิร์ดก็ไม่ใช่การก่อการร้ายก็ดิสไอเขาบอกว่ามาคือสอบสวนแล้วมันไม่ใช่ก่อการร้ายเอางี้ละกันอันนั้นไม่ยังไม่ได้ความสรุปนะแต่ที่ตอนนี้ที่สรุปมันคือมี5คดีที่ว่าเนี่ยเป็นก่อการร้ายแค่นั้นเองนะแล้วถ้าอย่างพวกพ่อค้ารายย่อยที่ไปเช่าเป็นอาคารเนี่ยที่ไม่ได้ทำประกันครับทางในที่ประชุมมีในการจะเยียวยาเขายังไงบ้างครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปปรึกษาหาเลยกันดูอีกทีเพราะว่าพวกนี้เขาไม่ได้ประกันภัยใช่ไหมครับไม่ได้เอาประกันภัยเนี่ยอายุความมันปีเดียวเรื่องละเมิดนะมันก็จะขาดอายุความไปแล้วมันเกินปีแล้วนะอันนี้ก็คงจะต้องไปพิจารณาดูอีกทีว่าเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรบ้างตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอันไหนมีประกันภัยบ้างไม่มีประกันภัยบ้างต้องไปตรวจดูอีกทีหนึ่งที่เขาร้องมาขอทางกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยนะฮะเราต้องแยกไปดูว่ารายไหนมีประกันภัยรายไหนไม่มีประกันภัยนะกำลังให้คณะย่อยเนี่ยเขาไปเช็คดูให้ละเอียดว่ารายไหนบ้างที่มีประกันภัยถ้ามีประกันภัยก็ยุคความยังไม่ขาดถ้าไม่มีประกันภัยเนี่ยก็ต้องหาดูว่าเหลือกี่รายเราจะมีทางช่วยเหลือยังไงบ้างอันนี้ยังขอดูละเอียดก่อนเพราะจริงมันยังไม่ชัดนะยังจะเป็นคำอะไรเป็นประธานแนะนำให้คำแนะนำนะฮะให้คำแนะนำเพราะว่าการฟ้องร้องกันหายก็ต้องพูดแทนทุกคนทั้งหมดที่คุณฟังก็เหมือนกันที่ทั่วไปตอนนี้ต้องฟ้องทั้งหมด700รายนะครับหรือว่าเฉพาะก็แล้วแต่จะเพราะว่าทางฝ่ายผู้เสียหายก็ติดใจไหมแล้วเขาจะฟ้องเราก็จะเรียกฟ้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์เรื่องสารที่ผู้บริโภคสำนักงานทนายความที่จะส่งเรื่องฟ้องเองทางกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยฮะจะประสานงานกับทางฝ่ายสภาทนายความแล้วก็ประสานงานกับทาง DSI แล้วก็ประสานงานกับทางกรมคุ้มครองทางคปภ.คณะกรรมการประกันภัยเนี่ยนะฮะจะประสานงานกันแล้วก็จะหาข้อเท็จจริงแล้วก็จะรีบฟ้องให้ทันวันที่19โดยจะให้ทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยที่ได้รับความเสียหายเนี่ยที่มีประกันภัยไว้เนี่ยนะมาถ้าจะฟ้องเองได้ให้ฟ้องเองถ้าฟ้องเองไม่พร้อมเนี่ยหรือว่าจะให้ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือเนี่ยก็มาติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ของกระทรวงยุติธรรมได้ครับคือที่ฟ้องทางบริษัทประกันภัยกับแนวร่วมที่ก่อเหตุใช่ไหมครับ